สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็จะมาเก็บมะนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมมีคนมาสั่งไว้100ลูกเดี๋ยวมาลองเก็บดูนะคะว่ามะนาว2ต้นจะได้ถึง100ลูกหรือเปล่าเพราะว่ามะนาวหน้านี้จะไม่ค่อยดกมากมารับชมด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็เก็บมะนาวเสร็จแล้วนะคะไปนับดูว่าจะได้กี่ลูกนะคะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดนับแล้วได้70ลูกนะคะทั้งกิโลได้ประมาณ5กิโลครึ่งนะคะตอนนี้วันสวนครัวก็เก็บมะนาวเสร็จแล้วนะคะจะพาทุกคนไปชมมะเขือเทศไปรับชมมะเขือเทศด้วยกันค่ะค่ะมะเขือเทศของเราตอนนี้ลูกเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่มีลูกไม่ดกมากนะคะลูกพวงหนึ่งจะอยู่ที่ 3-4 ลูกอย่างมากนี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะชอบกินมะเขือเทศลองนำมะเขือเทศมาปลูกดูนะคะการปลูกก็ไม่ยากมากเกินไปค่ะนี่ค่ะผลของเขานะคะก็จะออกมาถ้าใครชอบลูกเล็กก็ซื้อลูกเล็กมาปลูกได้ค่ะราชินีนะคะจะลูกเล็กก็กินอร่อยด้วยนะคะราชินีสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมวันสวนครัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ